Let Patrice introduce your friend. เดี๋ยวจะให้แนะนำง่ายๆอ่ะลองสิตรงนี้เลยเรียงเลยกนกอ่อน Introduce yourself and introduce your friend too. แนะนำอ่ะฟังนะ Introduce yourself หมายถึงอะไรลูกแนะนำตัวเอง Introduce your friend หมายถึงอะไรคะแนะนำเพื่อนเช่น example คุณครูเป็นคนแรก the firstI am Anjali. This is my friend. Her name is Kanok On. Are you okay? Kanok On. My name is Kanok On. This is my friend.Her name is Benjawan. Good. Okay. ลองให้คล่องกว่านี้นะคะ My name is Benjawan. This is my friend. Her name is Nasirada. Okay. Next. My name is Nasirada. This is my friend. Her name is Varada. Good. My name is Varada. This is my friend. Anshan. คนไหนอะลูกHer name is Sunshan. Good. My name is Anshan Krakut. Is this my friend? Her name is Kanyarat Thiamthat. Good. My name is Kanyarat Thiamthat. This is my friend. คนไหนลูกเป็นหยุดแล้วทำไมมองอะไรตรงนั้นน่ะ Her name is ไม่รู้เรื่องเลยอีกครั้งนึง againMy name is Kanyara Thiamthat. This is my friend. Her name is Oyamadi. Good. Okay. My name is Oyamadi. This is my friend. Her name is Athitaya Phun Pheum. คนไหนลูก This is my friend. เพราะนั้นบอกไม่ใช่หนูพูดกับอธิตยาหนูพูดให้เพื่อนฟังแต่ชี้ที่อธิตยา Okay. Good. อธิตยาAm Achitaya. Her name is Panrada. เขาเป็นใครลูกเขาเป็นเพื่อนของฉันก็ She is my friend ก็ได้ใช่ไหมเขาจะบอกชื่อก่อนแล้วบอกว่านี่แหละคือเพื่อนของฉันได้ไหมลูกได้โอเค next ได้นะคะได้สองแบบMy name is Silin. แนะนำตัวเองก่อน My name is Panrada.This is my friend. Celine. Her name Celine. Her name Celine. ถ้านักเรียนไม่ใช้คำว่า her name นี่อยากจะใช้คำอะไร she แทนนะไม่ลูก yeah. ได้โอเค My name is Celine. Is my friend Thanathipอะไรคะเอาใหม่ค่ะสิริน My name is Sirin. This is my friend Thanathip ใครล่ะ This my friend คนไหนอะThanathipหนูบอกแนะนำเขาด้วยเขาชื่อThanathipกูอยากให้ได้เป็นประโยคก่อน This is my friend He is ตามคุณครูสิคะ He is ธนาทิพย์หรือนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เพื่อนก็บอกว่า This is my friend แล้วก็บอกชื่อธนาทิพย์ได้แล้วเลยต้องใส่เลยลูกคอมม่าเวลาเขียนได้ไหมลูกได้ไหมคะได้แต่วันนี้คุณครูจะให้นักเรียนฝึกใช้ประโยคก่อนแต่เวลาเขียนนักเรียนแนะนำได้ฟังค่ะเวลาเขียนแนะนำได้เช่นกิศรินบอกว่าThis is my friend. ธนาทิพย์ชี้ไปเวลาเขียนนักเรียนใช้คอมมาแล้วก็ธนาทิพย์อ๋อนี่เพื่อนของฉันคือธนาทิพย์แต่คุณครูอยากให้นักเรียนฝึกพูดอาจจะแนะนำว่า his name is ธนาทิพย์หรือ he is ธนาทิพย์โอเคธนาทิพย์ next is my friend ปรเมฆคุณครูบอกแล้วครูอยากให้พูดนะลูกอยากให้พูดเป็นประโยคได้แต่คุณครูเป็นภาษาเขียนและกันอันนี้เป็นภาษาพูด
He is Paramet บอกด้วย He is Paramet Good อ่ะ Paramet แนะนำตัวเอง My name is Paramet อ่ะต่อไปชี้เพื่อนเลยชี้เลยค่ะเขาเป็นใครอ่ะเขาใครลูก This is my friend เขาชื่ออะไรลูก He is ชัตวัฒน์อ่ะ He is ชัตวัฒน์อ่ะโอเคอ่ะวันนี้ให้ทุกคนหนึ่งลูกอ่ะต่อไปชัตวัฒน์ My name is ชัตวัฒน์ใครล่ะ is my friend he is national he is national โอเคอ่ะ applause yourself เก่งก่อนนะคะอันนี้คือการอะไรลูกแนะนำตัวเองและแนะนำเพื่อนๆอ่ะลองบอกซิแนะนำตัวเองใช้อะไรแนะนำใช้คำอะไรลูกMy name's ก็ได้หรือ my name is หรือแทนตัวเองว่าอะไรลูก I am หรือนักเรียนใช้ย่อว่า am ถ้าแนะนำเพื่อนที่เป็นผู้ชายลูกใช้คำว่าอะไรได้ his name's หรือ his ใช่ไหมคะอ่ะ example ลบมาเลยออกมาเลยคำเฮีย please quickly คำเฮียโอเคภาคภูมิอ่ะมาดูฟังนะคุณครูจะแนะนำยกตัวอย่างเช่นนะคุณนำตัวเองก่อน I am Anjali This is my friend She is Jiraphorn Or her name's Jiraphorn เห็นไหมคะครูใช้ She is Jiraphorn หรือ her name's ได้ใช่ไหมคะต่อไป And this is my friend tooและนี่ก็เพื่อนของฉันด้วยอู๋เพื่อนฉันดื่มเป็นยุ่นแข็งเลยนะคะ His name is ภาคภูมิหรือครูอาจจะไม่ใช่ His name ครูอาจจะใช้ He is ภาคภูมิเขาคือภาคภูมิหรือชื่อของเขาคือภาคภูมิพอเข้าใจไหมคะอ่ะอีกครั้งหนึ่งแนะนำอะไรลูกอ่ะทุกคนแนะนำสิแนะนำว่านี่คือเพื่อนของฉันบอกว่าไงเลยพร้อมกันAgain, louder, please. I can hear. This is my friend. อ่ะเธอชื่ออะไรบอกไป Her name is Jiraphorn. โอ้นี่ก็เป็นเพื่อนเอกอ่ะบอก This is my friend. อ่ะเขาชื่ออะไรครูไม่ให้ใช้ his or her ครูได้คำ pronoun ลูกสามารถบอกได้ว่าอะไรคะ she is Jiraphorn and he is ภาคภูมิใช้ถูกยังลูกไหนใครยังนั่งนิ่งแสดงว่าได้หมดแล้วนะชี้ปั๊บได้เลยนะใครยังลูกโอเคนะทุกคนได้วันเดี๋ยวชี้ปั๊บคนนั้นตอบได้เลยนะอ่ะโอเคอ่ะ sit down please thank you โอเคอ่ะนักเรียนดูต่อนะคะอันนี้คือนักเรียนสามารถแนะนำได้อ่ะทีนี้คุณครูอยากขึ้นอีกนิดแหละคุณครูมีเพื่อนอยู่คนให้นักเรียนรู้จักเขาชื่อเจมี่อ่ะแนะนำซิว่าเขาชื่อเจมี่บอกว่าไงHis name is Jimmy โอ้เพื่อนของฉันชื่อจิมมี่หรือ He is Jimmy เขาคือจิมมี่เขาเป็นเพื่อนของฉัน He is my friend เห็นไหมเวลานั้นเลยอาจจะบอกว่าไม่ต้องบอกตามครูเลย This is my friend นี่คือเพื่อนของฉัน His name is Jimmy หรืออาจจะบอกว่า Jimmy is my friend Jimmy เป็นเพื่อนของฉันหรืออาจจะบอกว่า His name is Jimmy He is my friendเขาชื่อจิมมี่เขาเป็นเพื่อนของฉันได้ไหมลูกความหมายเดียวกันไหมนี่คือเพื่อนของฉันเขาชื่อจิมมี่หรือเขาชื่อจิมมี่เขาเป็นเพื่อนของฉันเหมือนกันไหมลูกเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคะเหมือนเหมือนกันค่ะต้องตอบให้รู้นะคะมันไม่ยากได้แล้วต่อไปกูให้คำว่า to well แสดงกูให้อะไรให้คำว่า to well ให้อะไรลูกให้อะไรคะอายุ age เมื่อสักครู่ให้ name ตัวนี้ให้ age
อ่ะลองแนะนำซิเขาอายุใครอะลูกใครไอหรือยูหรือฮีหรือชีใครลูกชีรู้แล้วจิมอะใช้อะไรใครแทน He is 12 years old เขาอายุเท่าไหร่แล้ว12ปีอ่ะต่อไปกูให้คำว่าปฐม6อ่ะ He is in ได้แล้วต่อไปกูให้คำว่าวังไกลกังวลสคืนไม่คิดใครบอกอะไรคะฮีซาเดอนวังไกลกังวลสคืนหรือเมื่อสักครู่นี้นักเรียนบอกว่า He is in ปฐม6 of วังไกลกังวลสคืนได้ไหมลูกได้ยากไหมลูกตอนนี้ยากไหมต่อไปให้อีกประโยคหนึ่งให้คำว่า play football เป็นไงคะ He likes to play football บรรยายเพื่อนของเราไหมเพื่อนของฉันนี่ชอบเล่นอะไรคะชอบเล่นฟุตบอลแบบนี้ยากไหมลูกไม่ยากครูมีตัวอย่างให้อ่ะดูตัวอย่างพร้อมกันดูนะนักเรียนสามารถแนะนำเพื่อนได้แล้วนะเดี๋ยวถ้าเกิดนักเรียนวันนี้คุณครูมีงานให้นะเมนูงานให้นะคะให้นักเรียนไปฝึก introduce your friend แนะนำเพื่อนของนักเรียนแล้วก็ make the sentences about your friend เอาแค่สั้นๆก่อนไม่ต้องมากเดี๋ยวต่อไปจะมีรายละเอียดอีกเขาคนนี้เป็นคนอ้วนเขาคนนี้ใส่แว่นตาเขาคนนี้ผมสั้นผมยาวเดี๋ยวขอหน้าคุณครูมาบอกรายละเอียดกว่านี้อีกนะคะวันนี้เอาตัวอย่างแค่ตรงนี้อยากให้นักเรียนรู้จักแค่ตรงนี้ก่อนบอกเขาว่าชื่ออะไรเขาชอบทำอะไรบางคนบอกว่าอ๋อจะบอกมากกว่านี้ได้ไหมคะเขาผมสั้นเขาผมยาวเรียนหรือยังลูกผมสั้นผมยาวเรียนยังเรียนแล้วผมตรงผมหยิกเราเรียนหมดแล้วเราคำเหล่านี้มาใช้อ่ะเขียนไปว่า introduce yourself แนะนำกันนะintroduce yourself นะแนะนำเพื่อนของท่านนะคะเพื่อนของท่านและเรียนเขียนเลยข้างบนว่า myself จบนะคะเขียนคำว่าอะไรคะ myself ไม่ใช่ myself สิอะไรคะ my friend เพื่อนของฉันแล้วก็แนะนำมาโอเคไหมคะนักเรียนปลายทางวันนี้ให้กันบ้านไปหนึ่งอย่าง introduce your friend แนะนำเพื่อนของนักเรียนโดยเขียนหัวข้อว่า my friendit is easy แนะนำแบบง่ายๆก่อนนะคะ your name นะคะชื่ออย่างไรโรงเรียนอะไร your school your grade your age อายุนั่นเองอ่ะโอเควันนี้ถึงเวลา it's time to go วันนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องไปแล้วใช่ไหมคะโอเค it's time to go ก็คือถึงเวลาที่ต้องไปแล้ว I say goodbye see you on next time แล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะโอเค goodbye